สมัยก่อนเนี่ยดินดีแต่พอมายุคหลังๆนี่ดินมันเสียกระด้างดินมันแข็งยิ่งลงทุนยิ่งปลูกยิ่งเป็นหนี้เราก็เลยปรึกษากันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงดีให้ดินมันปรับสภาพขึ้นมาดูทีวีแล้วก็ไปเห็นโครงการชีววิถีโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไอ้เราก็ไม่เข้าใจเราก็เลยไปลองดูลองทำดูแต่ทำแล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จมันเราไม่มีความรู้ไงเรารู้แต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราไม่เข้าใจชีวิตเราท้อแท้สิ้นหวังก็ได้แรงบันดาลใจจากในหลวงนี่แหละค่ะชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือชวนกันไปทำหลังจากที่เราท้อแท้หมดหวังแล้วเราเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วจนกปป.ได้เข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาช่วยเขามาให้ความรู้เราถึงได้มีความหวังขึ้นในน้ำมีปลาในนามีข้าวเหมือนเดิมต้องพึ่งตนเองก่อนเราต้องยืนอยู่ด้วยตนเองให้ได้ปลูกทุกอย่างไว้กินเหลือกินค่อยแจกแลกแล้วก็ค่อยขายเชื่อมากๆเลยค่ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้ผลอย่างที่ท่านบอกค่ะเราจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปแล้วก็จะพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเราภูมิใจที่ได้นำโครงการชีววิถีกฟผ.ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน